ตกฝนตกฝนตกมีโล่แต่ไม่ได้กลางโล่ไม่กลางล่มเลยน้ำตกหน้าเลยครับว่าไม่เปียกสวัสดีค่ะตอนนี้จันอยู่ที่กรมปศุสัตว์เขตพญาไทนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีกลุ่มคนรักสัตว์แล้วก็นำทีมโดยมูลนิธิ Watch Dog Thailand นะคะมาร่วมกันคัดค้านนโยบายเซตซีโร่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของหน่วยงานรัฐค่ะที่ว่ามีการจะไปจับเอาสุนัขตามในวัดหรือว่าหมู่บ้านต่างๆเนี่ยแล้วก็นำมาฉีดยาซึมจนทำให้สุนัขเนี่ยตายในที่สุดเนี่ยนะคะก็วันนี้เนี่ยกลุ่มคนรักสัตว์ก็ได้เดินทางมาที่กรมปศุสัตว์เพื่อที่จะแสดงเจตนารมณ์ในเรื่องของการคัดค้านการโครงนโยบายเซตซีโร่นี้ค่ะก็มีมาประมาณหนึ่งโดยวันนี้เนี่ยทราบมาว่ากลุ่มคนรักสัตว์เนี่ยเขานัดกันในเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะก็มีมาแล้วจำนวนหนึ่งแล้วก็รู้สึกจะมีตามมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ฝนตกนะคะตอนแรกเนี่ยก็แดดออกร้อนมากแต่ก็ทุกคนก็ยังยืนสู้แดดกันแล้วตอนนี้ฝนตกก็เลยหลบเข้ามาอยู่ในด้านในของกรมปศุสัตว์ค่ะเดี๋ยวเราให้ทางพี่ๆที่เขามาร่วมกันเนี่ยได้เข้าไปหลบฝนก่อนนะคะเดี๋ยวเราถึงจะได้ตามเข้าไปคนค่อนข้างเยอะโอ้ยฝนตกบรรยากาศตอนนี้ก็ทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ด้านในเพื่อหลบฝนนะคะเพราะว่าฝนตกก็ตรงนี้เนี่ยจากที่เห็นที่มีเป็นคลิปออกไปบ้างเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคลิปหนึ่งนะคะที่มีอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับสุนัขในวัดนะคะแล้วก็มีการฉีดยาฉีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนไปถ่ายคลิปว่าจะทำอะไรหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทางคนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการฉีดยาซึมแล้วก็หมาเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจำเป็นต้องกำจัดนั่นเองก็เลยจะฉีดยาเนี่ยให้หมาซึมก่อนแล้วก็จะตายในที่สุดนะคะแต่คนก็คิดว่ามันเป็นแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยหรือว่าไม่มีการตรวจเลยจะไปจับทุกตัวแล้วฆ่าเลยอย่างนี้โหดร้ายเกินไปหรือเปล่านะคะในวันนี้เลยทำให้มีกลุ่มคนรักสัตว์แล้วก็รวมไปถึงนำมาโดยมูลนิธิ Watch Dog Thailand ค่ะก็เดินทางมาที่กรมปศุสัตว์เขตพญาไทในวันนี้นะคะเพื่อรวมตัวกันคัดค้านนโยบายเซตซีโร่ของหน่วยงานรัฐค่ะตอนนี้ก็มันจะแน่นๆหน่อยนะคะคนเยอะมากพื้นที่มันแคบแผนก็มีพี่ๆนะๆนะคะมีทำป้ายมาด้วย anti set zero นะคะตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจะมีตัวแทนมายืนถือภาพนะคะสะดุดถ้าบาดจะสะดุดไปบางช่วงต้องขอโทษด้วยค่ะก็ตอนนี้เนี่ยมีทางพี่ๆบางคนนะคะก็อาสาใส่ชุดเรียกว่าเป็นชุดน้องหมาค่ะอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถือป้ายก็จะเขียนประมาณว่า anti set zero ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวกำลังใส่ชุดกันI'm gonna go.
คนค่อนข้างเยอะก็รู้สึกว่าจะมีทยอยมาเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวขอญาติลูกเพจเช็ดกล้องนิดนึงเมื่อกี้ตากฝนภาพอาจจะเบลอโอเคได้ไหมชัดขึ้นอยู่ไหมโอเคเนาะเพราะเมื่อกี้ฝนตกค่ะก็เลยเดี๋ยวน้ำมันน่าจะเกาะตรงตัวเลนส์กล้องโทรศัพท์บรรยากาศตอนนี้ก็พี่ๆนั้นนะเขากำลังเตรียมตัวกันนะคะเพื่อที่จะมายื่นเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในเรื่องของการคัดค้านนโยบายเซตซีโร่อะค่ะในการมาตรการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็มีนำชุดน้องหมาเนี่ยค่ะมาใส่ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีถือป้ายชูป้ายซึ่งป้ายก็จะเขียนประมาณว่าแอนตี้เซตซีโร่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือหยุดฆ่าสัตว์อะไรประมาณนี้ค่ะอย่าฆ่าหมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ป้ายเนี่ยจะเป็นเขียนประมาณว่า anti set zero แล้วก็หยุด set zero ประมาณนี้ค่ะจากการสอบถามกับทางกลุ่มที่มาวันนี้นะคะก็เหมือนอยากจะต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เนี่ยไม่ต้องนำแบบจับหมาไปฆ่าทั้งหมดเลยแบบนี้ได้ไหมหรือจะมีอะไรที่ทำได้ดีกว่านี้ไหมโดยการจับไปฆ่าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้ทางกลุ่มคนรักสัตว์เนี่ยก็ให้ทางสื่อมวลชนได้จับภาพนะคะมีแต่งตัวชุดหมาแล้วก็มีหมวกน้องหมาด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ป้ายจะอยู่ตรงนั้นค่ะหยุดเซตซีโร่แอนตี้เซตซีโร่นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ก็ได้จัดสถานที่คือตรงนี้นะคะให้ทางเหล่ากลุ่มคนรักสัตว์ที่เดินทางมาในวันนี้เข้ามาหลบฝนกันในนี้ก่อนค่ะแล้วก็มีน้ำดื่มของว่างกาแฟเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะอย่างป้ายก็จะบอกประมาณนี้ค่ะ anti set zero หยุด set zero นะคะแล้วก็ทุกชีวิตมีความหมายหยุดฆ่าหมูผู้บริสุทธิ์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีแต่งตัวใส่ชุดหมาด้วยค่ะคุยก่อนไหมคุยก่อนดีกว่าไหมจะได้รู้ว่ายังไงด้วยอ๋อเดี๋ยวมีด้านในมีทำจัดโต๊ะแถลงข่าวด้วยนะคะเดี๋ยวลองตามเข้าไปเดี๋ยวให้ทางพี่ๆเขาเข้าไปกันก่อน วันนี้รู้สึกจะนัดกันมาค่อนข้างเยอะเลยนำทีมโดย
มูลนิธิ What Dog Thailand นะคะถ้าเราเข้าไปดูในเพจก็จะเห็นว่า What Dog เนี่ยก็มีทำเป็นโพสต์ขึ้นไว้เลยค่ะแล้วก็นัดหมายว่าในวันพุธที่21มีนาคมก็คือวันนี้เวลาบ่ายโมงจะมาเจอกันที่นี่เดี๋ยวตรงนี้น่าจะมีแถลงแล้วก็รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมารับเรื่องกับทางกลุ่มคนรักสัตว์ที่มาในวันนี้ได้ปะเอาหุบเข้าอีกหน่อยหุบเข้าอีกมันล้มอ่ะแงนขึ้นอีกไปเอ้ยอยู่โน่นป่ะแงนไปค่ะพี่พีทไปก็เดี๋ยวตรงนี้ทางกลุ่มคนรักสัตว์เดี๋ยวเขาจะจัดแจงที่นั่งกันก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวเขาอยู่ฝั่งนี้กันก็มีคนทยอยเดินทางมาเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะคิดว่ามันน่าจะเยอะอยู่ประมาณนึงซึ่งห้องประชุมเล็กมากไม่รู้ว่าจะจุได้ทั้งหมดหรือเปล่านะคะก็จะมีบางส่วนที่รออยู่ด้านนอกมีห้องไหนไม่รออีกไหมฮะไม่รอช่องไหนอีกไหมฮะเดี๋ยวจะวางไมค์ไว้รอพี่เขาให้สัมภาษณ์นะคะมีไมค์ช่องไหนไหมครับลำโพงมีดังเยอะหน่อยลำโพงดังไหมลำโพงน่าจะดังครับเพราะว่าเป็นไมค์จะเป็นของที่อธิบดีเขาพูดอะครับแต่ว่าผมว่าวางตรงนี้น่าจะโอเคกว่าเราขนหน่อยสุรหุ่มนะธรรมดาเจอขนด้วยค่ะธรรมดานะครับผมเสนอว่าเราหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เรารีแอคเนาะต่อปรากฏการณ์สองก็ขอให้ทางกรมปศุสัตว์เนี่ยอธิบายข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เราจับประเด็นข้อเท็จจริงที่ทางกรมปศุสัตว์อธิบายแล้วเราโต้แย้งหรือตั้งคำถามนะแล้วก็เดี๋ยวตอนเสร็จแล้วก็เราค่อยมาดูเรื่องการกำหนดท่าทีว่าเรามีท่าทีต่อการแถลงหรือการอธิบายของกรมปศุสัตว์จริงเราจะพิมพ์เป็นข้อมาแล้วแต่ว่าเราที่นะครับแต่ก็สรุปก็เหมือนที่เคยคุยกันค่ะว่าเราเน้นกระบวนการจัดการให้มันถูกต้องชัดเจนไม่ได้ขอว่าไปกว่านี้เลยครับคือไม่ได้เรียกร้องเกินจากที่เคยมีอยู่แล้วครับแล้วก็คือมันต้องแสดงอะไรผ่านสาธารณะไม่ใช่แบบเป็นอะไรที่ตรวจสอบไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่แบบอย่างเมื่อวานนี้งงมากข่าวอย่างเช่นตอนแรกข่าว Spring News บอกว่า1รายใช่มั้ยกับมีลูกหมาตัวนึงใช่มั้ยค่ะแค่ติดเชื้อจึงตามกลับไปเคลียร์แต่พอเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยเป็นประเด็นว่า14ตัวซึ่งตรงนี้คืออะไรหลายๆอย่างที่ออกมาซึ่งต้องถามว่าข้อเท็จจริงตรงไหนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นมาตรฐานจริงใช่เป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นแค่ข่าวอย่างเดียวก็ต้องถามจากท่านในทุกทีโดยตรงถูกพวกเรามีใครจะฟ้องไหมเขามีมีค่ะฟ้องใช่ไหมเราดำเนินคดีอยู่แล้วดำเนินใช่ไหมที่ผ่านมาก็ดำเนินอยู่แล้วอย่างที่เพราะว่าเพราะมันต้องสอบสวนเอาข้อที่จริงเอากระบวนการเขาเป็นสอบสวนเพราะไม่เวลาอธิบายปากเปล่ามาหรืออ้างว่าไปตรวจสอบมาผมขอโทษที่ผมไม่เชื่อเหมือนกันค่ะเพราะอย่างที่เชียงรายเองเนี่ยหลักฐานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีแล้วก็ถ้ามีพอมากพอจัดนะฮะหรือว่ามีข้อสงสัยเราก็แจ้งความเหมือนกันค่ะแล้วจริงๆมันเรื่องของมาตรา9อ่ะจริงๆมันต้องมานั่งวิเคราะห์ข้อกฎหมายอ่ะถ้าไม่งั้นจะออกพรบทารุณกรรมมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรคือมีรูให้ใช้มาตรา9ได้คือมันมีพรบหลายตัวที่มันเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมบางพื้นที่ใช้พรบตัวนี้พื้นที่อื่นใช้พรบตัวนี้ซึ่ง
ซึ่งเพื่อเป็นการเอื้ออำนาจของเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองคือตอนนี้เขายึดไอ้พรบไอ้การระบาดโรคระบาดก็ไปอ้างถึงมาตรา9อย่างเดียวยิ่งในมาตรา9มันยังมีอนุของพรบนู้นเกี่ยวข้องอันนี้เกี่ยวข้องอยู่และถึงแม้จะใช้มาตรา9มันจะต้องมีเงื่อนเวลาเข้ามากำหนดด้วยอยู่ดีค่ะซึ่งชัดเจนในกรณีของผู้ส่งแต่ว่าไอ้ตกลงมันโดนสองที่ใช่ไหมมีวัดกับโรงเรียนโรงเรียนวัดทั้งคู่เลยค่ะวัดเขาพีดีแล้วก็วัดโคกสะท้อนซึ่งเป็นโรงเรียนโอเคก็คือกระทำของจุดใช่ค่ะทั้ง2จุดทั้งหมด14ตัวที่วัดของพีดี4ตัวแต่ที่วัดโคกสะท้อนนี้ไม่ทราบจำนวนแน่นอนค่ะเอกสารทำไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อยู่ในรังบายที่หนึ่งอันนี้แล้วการนั่งด้วยการนั่งกันทิพด้วยแล้วก็ที่เชิญใหญ่ก็การมาพี่ว่าสูงไหมยังไม่รู้เห็นไหมว่าสูงยังไม่เห็นยังแต่ว่าโทรคุยกันว่ามาแน่นอนใช่เห็นว่าจะมาฝนตกใจอยู่กับพี่นกค่ะเดี๋ยวนะครับอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วค่ะอาจจะไม่เหมาะครับผมขออภัยผมคือเราไม่ได้เป็นฝ่ายแถลงไงเรามาต้องการคำตอบเขาถ้าไปนั่งตรงนั้นมันก็จะไม่เหมาะแน่ก็มีกองขายที่สุดแล้วนะคะท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน6427เดี๋ยวผมขอให้ท่านดีมาก่อนนะแล้วก็ผมจะได้ขออนุญาตท่านไว้ด้านข้างๆดูมันจะไม่งั้นมันจะดูไม่ดีเลยฮะอยู่ดีไปประกบกันครับได้ครับเดี๋ยวจะอธิบายในเชิงเทคนิคนะฮะ6427ที่ว่าใช่เมื่อกี้มีนักข่าวสัมภาษณ์บอกว่าไอ้ที่อ้างมาเป็นยาซึมนะที่จะบีบมันต้องพิสูจน์นะคะถูกไหมคะถูกแต่นี่ทราบคุณจะมีตอนนี้ปัญหาคือทราบมันอยู่ไหนแล้วมันจะมีเก็บไหมคือทุกอย่างจริงๆอ่ะเพราะมันไม่ชัดเจนในขั้นตอนปฏิบัตินะคะใช่เราถึงเรียกร้องในมาตรา4ข้อเนี่ยค่ะว่าขอให้มีการตรวจสอบแล้วเปิดเป็นสาธารณะไม่ได้ไม่งั้นมันจะซ้ำซากไม่เลิกมันก็อย่างนี้ทุกทีทุกงานทุกครั้งก็แบบมีคำถามตลอดว่าอะไรใช้จริงอันไหนไม่จริงถูกต้องชันสูตรไปแล้วเข้าไปเท่าไหร่ผลออกมาเท่าไหร่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเป็นหนักควรจะมีองค์กรที่มันไม่ใช่ภายในเข้ามาร่วมคุณเจี๊ยบได้เจอได้ลิงก์ไปถึงคนที่เป็นคนหรืออย่างที่หัวหินที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อคืนก็เหมือนกันก็คือมีหัวหินอีกตอนฤดูนี้ใช่ไหมไม่ใช่ฤดูนี้แค่เฉพาะครั้งนี้แหละค่ะปรากฏการณ์ในช่วงนี้แหละค่ะโอเคคนมันกลัวสื่อโคมก็เลยคนกลัวก็เลยมีทั้งหมดเพราะไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนเท็จพอเกิดข่าวที่มันหลายกระแสกันอย่างเงี้ยรวมจริงแล้วเนี่ยการออกสื่อที่ผิดพลาดอย่างเงี้ยมันก็น่าจะโดนในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ด้วยทำไมออกสื่อกันสร้างความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยคือตรวจสอบไม่ได้อยู่14ตัวหรือ1ตัวไม่พรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแก้ไขแล้วมันให้เฉพาะกรณีที่เกี่ยวความมั่นคงอ๋อโอเคค่ะตอนหลังเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วใช่อย่างทะเลาะกันเนี่ยมีคนมากล่าวหากันไม่ได้แล้วเราต้องไปเล่นเรื่องมิดประมาทแต่คืออย่างตอนนี้อย่างที่บอกว่าสองสองสำนักข่าวจริงสี่ตัวกับหนึ่งตัวอย่างเงี้ยค่ะข้อที่จริงคือตรงไหนคือจริงๆภาคหนึ่งเนี่ยต้องตอบในเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยใช่ภาคนี้ต้องตอบแบบสังคมไงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถึงมันจะ14ตัวคุณรู้ได้ยังไงคือทั้งหมดเนี่ยค่ะอย่างที่อธิบดีให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อเช้านะคะก็บอกว่าเป็นไปตามมาตรา9แต่ทั้งหมดเนี่ยคือใช้การยาฆ่าคำว่ายาการยาฆ่าก็ต้องมาตีความหมายอีกนะคะทางการแพทย์การยาฆ่าคือการวางยาเหรอครับค่ะกับลักษณะอย่างนั้นคือการยาฆ่าคือยาซึมใช่ไหมที่เขาเรียกว่ายาซึมใช่ไหมยาอะไรการยาฆ่ามันจะไม่ใช่ยาซึมเขาจะใช้อะไรจะเป็นยาฉีดให้หัวใจหยุดทำงานค่ะแล้วก็จะเป็นค่อยๆหยุดไปในที่สุดก็คือไปเข้าห้องแลบบ้างเถอะแล้วก็ทำตรงนั้นจริงๆควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่การที่สภาพลูกหมาที่นอนในลักษณะอาเจียนออกมาน้ำลายฟูมปากอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มันไม่มีเครื่องมืออื่นๆที่เป็นว่าในคลิปมันออกไหมมีภาพอาเจียนใช่ก็มีเป็นภาพที่นอนแล้วก็มีอะไรที่อาเจียนออกมาค่ะมีใช่ไหมมีเป็นรูปค่ะเป็นกองอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ชัดแต่ก็คือ
ริงๆอ่ะเจ๊มันมีประเด็นอย่างเงี้ยคือจะพูดถึงเรื่องของกฎหมายก็พูดนะแต่ว่าในมุมที่ต้องควรจะพูดคือมันมีทางเลือกที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาพี่ต้อมพอดีตอนนี้ก็ทางกลุ่มคนรักสัตว์นะคะกำลังนั่งรอเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์เพื่อจะเข้ามาเจรจากันนะคะว่าจะยังไงแล้วก็รวมไปถึงรับคำร้องของเหล่ากลุ่มคนรักสัตว์นะคะก็จากเมื่อสักครู่ที่ได้ฟังทางพี่ๆเขาพูดกันไปก็วันนี้อยากจะเหมือนเป็นการมีนำคำถามมาถามกับทางกรมปศุสัตว์มากกว่านะคะว่าไอ้นโยบายเซตซีโร่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรไหมหรือว่ายังไงหรือว่ามันอาจจะมีทางออกที่ดีกว่าการไปจับหมารวมทีเดียวแล้วฆ่าไปเลยเพื่อตัดปัญหาในเรื่องของโรคระบาดของพิษสุนัขบ้าประมาณนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าในนโยบายเซตซีโร่เนี่ยมันจะขัดแย้งกับพรบ.การทารุณกรรมสัตว์นะคะก็ตรงนี้เนี่ยทางเหล่ากลุ่มคนรักสัตว์ที่เดินทางมาวันนี้ก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้มาสอบถามกับทางกรมปศุสัตว์ว่าจะมีทางออกอื่นอีกไหมนอกจากการจับหมามาฆ่าให้หมดทุกตัวอย่างเช่นพวกหมาจรจัดนะคะหมาจรจัดตามหมู่บ้านหรือว่าตามในวัดที่มีเยอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่บอกว่าป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยนะคะคือมีทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนไหนไหมที่จะสามารถตรวจสอบหรือว่าตอบได้ไหมว่าทุกตัวที่จับแล้วนำมาฆ่าทิ้งเนี่ยเป็นพิษสุนัขบ้าทุกตัวหรือว่าติดเชื้อทุกตัวนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์กำลังเดินทางมานะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยมีภารกิจติดประชุมอยู่อาจจะมาช้าสักหน่อยแต่ว่าน่าจะสักประมาณ 15-20 นาทีโดยประมาณเดี๋ยวจะเข้ามาที่ห้องนี้แหละค่ะแล้วก็พูดคุยเจรจากันกับกลุ่มคนรักสัตว์ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันในวันนี้เพื่อคัดค้านนโยบายเซซิโร่ของกรมปศุสัตว์นะคะตรงนี้บรรยากาศตรงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าก็จะเห็นทางพี่ๆเขาก็เตรียมข้อมูลมีการพูดคุยปรึกษากันว่าจะคุยเรื่องในเรื่องอะไรบ้างจะสอบถามในเรื่องได้บ้างกับทาง อธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะ
เดี๋ยวน่าจะต้องรออธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางมาถึงก่อนประมาณ15ถึง20นาทีโดยประมาณก็มันจะมีเห็นในโซเชียลอย่างที่มีคลิปออกไปที่เขาไปจับหมาในวัดนะคะแล้วก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถ่ายคลิปไว้ว่าจะเอาหมาไปไหนอะไรประมาณนี้ค่ะทางคนที่มาจับก็บอกเป็นเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็จำเป็นต้องป้องกันพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะจับหมาแบบทั้งวัดเลยแล้วก็เหมือนเป็นการฉีดยาเนี่ยในช่วงแรกฉีดยาให้หมาซึมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวหมาจะตายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้กลุ่มคนรักสัตว์เล็งเห็นว่าที่มาจับไปหมดทุกตัวเนี่ยมันติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วทุกตัวจริงๆหรือเปล่านะคะนิดหนึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็ทางกลุ่มคนรักสัตว์ก็กำลังปรึกษาพูดคุยกันนะคะว่าเดี๋ยวจะเมื่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางมาถึงแล้วเนี่ยจะมียื่นอะไรให้เอกสารยังไงให้บ้างแล้วลงไปถึงคำถามที่จะสอบถามไปเพื่อต้องการคำตอบจากกรมปศุสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่ด้านนอกเพราะว่าห้องค่อนข้างเล็กนะคะอาจจะเข้ามาได้ไม่หมดทุกคนจะอีกสักประมาณ15ถึง20นาทีโดยประมาณนะคะมีในเรื่องของประเด็นวัคซีนที่นำไปฉีดเพื่อป้องกันเพียงพอหรือเปล่าเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่มากน้อยแค่ไหนอะไรด้วยเนี่ยนะคะก่อนหน้านั้นเราก็ทำอยู่ก็ตอนนี้ก็คือชาวบ้านเข้าที่ตั้งคือว่า
วัคซีนไม่พอคุณก็เลยใช้วิธีการให้หมาพอวัคซีนก็ถามกลับไปอย่างนี้ใช้วิธีการทำให้ลดติดการให้ปมที่ผ่านมาที่คนกับการมาเรียบร้อยนะเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเราดูเขาอันนี้หมาที่ผู้รับกรรมเลยนะถ้าบอกว่าหมาเป็นบ้าเนี่ยก็ว่าคนกับเนี่ยเป็นไปได้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะถามไปถามความคือเป็นเรื่องของการถ่ายกันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าบริษัทอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของอาสาสมัครที่ไม่สามารถที่จะซื้อได้ก็คือมีข้อที่ยังใช้อ้างกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีข้อสรุปที่จะมีข้อสรุปได้แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่จะให้ไม่ใครอยากมาเป็นแต่ว่าเราจะไม่มีข้อสรุปที่เราไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีความเข้าใจรวมกันที่จะจบหน้าเลยทำได้ไม่ได้คือตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนแต่ทำไม่ได้คือทางอาสาเหมือนว่าทางเขาเรียกอปปุ่นอาสาบอลผู้ที่จะช่วยดูคนไข้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงสองปีที่ได้เยี่ยมกับผู้ในการรับซีมองเรื่องนี้ปัญหาอย่างนี้ค่ะเกิดไล่เลี่ยกันก็เลยเกิดออกมาได้ดีขึ้นมาคนก็เลยออกมาได้ดีขึ้นนะคะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุจากอะไรนะคะแต่จากการจัดการของมันเนี่ยเราก็ยังยืนยันว่าจะเหตุจากอะไรก็แล้วแต่วิธีการจัดการปลายเหตุมันต้องเป็นในรูปแบบที่ชัดเจนต้องนำไปดูดีนะส่วนเหตุที่โสดว่าอะไรครับตรงนี้จริงๆยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรออธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางมานะคะน่าจะประมาณ 15-20 นาทีโดยประมาณค่ะตอนนี้ก็บรรยากาศเป็นการรออธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ทางกลุ่มคนรักสัตว์ก็จะปรึกษาหารือกันก่อนว่าจะยื่นเอกสารอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีคำถามอะไรถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ตอบคำถามพวกเขามาบ้างตรงนี้เดี๋ยวน่าจะนานสักนิดนึงเดี๋ยวยังไงเราจะขอปิดไลฟ์ก่อนแล้วกันถ้าอธิบดีกรมเดินทางมาแล้วทุกอย่างพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ๋อโอเคอธิบดีเดินทางมาถึงกรมแล้วค่ะโอเคอย่างนั้นไม่ปิดแล้วค่ะเพราะอธิบดีเดินทางมาถึงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มคนรักสัตว์เนี่ยมีไปนำเหมือนเป็นป้ายแผ่นป้ายนะคะเข้ามาในห้องด้วยให้ถือไหมคะช่วยถือหน่อยค่ะใครก็จะเป็นภาพประมาณanti set zero นะคะแล้วก็เสียงร้องของชีวิตที่ไม่มีใครได้ยินอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หยุดทารุณกรรมสัตว์หยุดฆ่าหมู่สัตว์ที่บริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นะคะท่านอธิบดีจะเดินทางเข้ามาได้ไหมเนี่ยคนเยอะมากนะคะท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเคลียร์คนนิดนึงห้องค่อนข้างเล็กแล้วคนค่อนข้างเยอะมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งกลุ่มคนรักสัตว์ด้วยเดี๋ยวจะให้มาฟังทางกลุ่มพลักษัตว์เจรจากับท่านอธิบดีค่ะ
จฟขอใช้โมเดลไมโครโฟนหน่อยใช่ขอใช้เลยขอใช้หน่อยขออนุญาตนะคะครับครับครับเชิญเลยเชิญเลยเสียงดังฟังชัดนะขออนุญาตนะคะทุกท่านนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเชิญนะคะใจหญิงพิชรัตน์นะคะในนามของภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งเป็นการรวมตัวของหลายองค์กรที่ทำงานด้านสวัสดิภาพสัตว์มายาวนานนะคะเราค่อนข้างที่จะกังวลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางสื่อเองหรือว่าจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเองนะคะก็ท่านก็คงจะทราบเพราะว่ามีการสอบถามมาอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็เลยขออนุญาตนะคะเข้ามาถามกับท่านชัดๆตรงนี้นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เชียงรายกาฬสินธุ์นครราชสีมาปราณบุรีหรือก่อนหน้านี้ที่ตากนะคะรวมทั้งล่าสุดนะคะคือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอ้างในเรื่องของโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าต่างๆนะคะตรงนี้ก็เลยอยากจะขอความชัดเจนจากท่านด้วยค่ะในนี้ประจันก่อนค่ะจะมีอยู่ในรายละเอียดหมดเลยค่ะเยอะเยอะมากค่ะขอเวลาเลยครับวันนี้ครับสักห้าโมงเย็นนะพี่เลิกขอเถอะขอถ่ายยังมีอีกหลายงานเลยครับขึ้นชั่วโมงครับขึ้นชั่วโมงตอนทันยามมาอย่างนี้ผมว่ากรมก็ชี้แจงไปพอสมควรแล้วล่ะนะครับในหลายประเด็นที่เกิดขึ้นที่เรากล่าวถึงเนี่ยจริงๆมันไม่เป็นได้ยินเนาะได้ยินนะโอเคครับในแต่ละที่นะครับที่เราควบคุมโรคนะครับด้วยสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ความรวดเร็วนะครับตรงนี้เนี่ยผมเรียนว่าเราจะไม่ใช้พร่ำเพื่อหรอกนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยในเรื่องของกฎหมายนะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็ให้อำนาจในการทำไว้นะครับถ้าสัตวแพทย์พิจารณาแล้วเนี่ยว่ามันเป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ต่อชีวิตของมนุษย์นะครับก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้นะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆพื้นที่นะครับผมเรียนว่ามันตรวจพบเชื้อจริงๆนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ตรวจพบเชื้อเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็ไม่น้อยเลยแทบจะพื้นส่วนใหญ่ของประเทศด้วยซ้ำไปนะครับในความจำเป็นเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับผมก็ฟังจากรายงานอีกส่วนหนึ่งก็ลงไปด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะมอบท่านรองที่ดีลงไปสถานการณ์ถ้าไม่ใช่ถ้าการตรวจพบเชื้อนะครับแล้วก็การควบคุมการเลี้ยงของสุนัขแมวในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้ดีนะครับแล้วก็มีการยังคงมีความเสี่ยงที่จะไล่กัดพี่น้องประชาชนอยู่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องจับมาก่อนนะครับทีนี้ในบางพื้นที่นะครับก็จับมาแล้วก็เลี้ยงดูอาการนะครับในบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นความจำเป็นของพื้นที่จริงๆนะครับอันนี้ต้องขอความเห็นใจนิดหนึ่งในความจำเป็นของพื้นที่ที่จะต้องพูดจุดสลีปนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เรียนชี้แจงที่เราทำเนี่ยหนึ่งตามกฎหมายนะครับสองเนี่ยเพื่อจะลดความเสี่ยงจริงๆนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ทิ้งต่อนะครับก็ยังมีการเฝ้าระวังอยู่
ดยตลอดนะครับสำหรับพื้นที่อื่นๆนะที่เราเจอบวกเนี่ยที่เราประกาศในรัศมี5กิโลใช่ไหมครับ5กิโลเมตรเนี่ยผมเรียนว่าในเรื่องของอาการของโรคพิษนอกบ้านนะครับที่ทำให้สุนัขแมวเขาเดินหรือวิ่งอย่างไร้จุดหมายเนี่ยระยะประมาณการนะครับว่าก็อยู่ในช่วง5กิโลนี้นะครับเพราะนั้นการประกาศเขตเฝ้าระวังในระยะ5กิโลเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำไมถึงประกาศ5กิโลเรียนว่าในเรื่องของ5กิโลเนี่ยเราไม่ได้ทำลายอะไรเลยนะครับเราฉีดวัคซีนให้ได้ทั้งหมดทุกตัวนะครับแล้วก็เฝ้าระวังอยู่โดยตลอดเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของทำลายเนี่ยที่เราเรียกว่าอะไรเซตซีโร่ใช่ไหมเรียนจริงๆว่าในพื้นที่ที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าไม่มีอีกแล้วเนี่ยต้องอยู่กับหลายๆมาตรการนะครับหลายๆมาตรการที่เราทำอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ทำนะครับหลายๆมาตรการทั้งฉีดวัคซีนทั้งผ่าตัดทำหมันที่เร่งกันเต็มที่นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แก้ไขที่ต้นเหตุนะครับสองวันที่แล้วของคุณโรเจอร์ก็มานะครับก็มาพูดคุยกันว่าจริงๆผมเราร่วมทำงานกันเยอะนะที่ผ่านมานะครับผมก็คุ้นหน้าคุ้นตาทุกท่านนั่นแหละก็ทั้งพวกเราเองทั้งคุณโรเจอร์นะครับก็ร่วมทำกันมาก็คุยกันว่าในหลายๆประเด็นหนังสือที่คุณโรเจอร์มายื่นนะครับว่าการที่พวกเราจะต้องช่วยกันเรื่องของผ่าตัดทำหมันเรื่องคุมจำนวนนะครับการที่เมื่อพบความเสี่ยงขึ้นมานะครับหรือว่าพบว่ามีเชื้อในพื้นที่เนี่ยการที่จะแจ้งให้พวกเราได้เข้ามารับรู้นะครับแล้วก็มาช่วยกันตามมาตรการต่างๆนะครับก็ดีนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าก็มีอีก 2-3 ข้อนะครับที่เราเคยทำกันนั่นแหละนะครับในทั้งการที่ให้พวกเราเป็นเครือข่ายของการเฝ้าระวังแจ้งว่าพบนู่นพบนี่หรือว่าแม้กระทั่งเป็นอาสาที่ผ่านการฝึกอบรมให้สามารถฉีดวัคซีนได้สนับสนุนเรื่องของวัคซีนให้กับกลุ่มรักษาอะไรต่างนะครับก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าเราทำอยู่แล้วเมื่อก่อนเราทำด้วยกันอยู่แล้วนะก็อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่เรียนยืนยันนะครับแล้วก็ที่เราจะเดินหน้ากันต่อนะเรื่องเซตซีโร่ไม่มีนะที่อย่างนี้ครับครับผมเสนออย่างนี้นะครับผมเสนออย่างนี้ว่าเดี๋ยวใจเย็นค่ะเดี๋ยวพอท่านอธิบดีอธิบายเสร็จแล้วผมจะเปิดให้พวกเราตั้งคำถามแล้วก็ขอให้ท่านอธิบดีช่วยตอบคำถามเป็นรายกรณีเป็นประเด็นไปให้ชัดๆไม่นะครับขอแป๊บหนึ่งนะคะครับเอาเป็นคำถามเลยนะครับหมดหรือยังฮะเดี๋ยวเรามีคำถามแล้วเราจะเริ่มโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะโอเคอย่างกรณีที่ท่านอ้างว่านะคะปฏิบัติตามกฎหมายนะคะแล้วก็ใช้วิธีการการวิญญาณนะคะ
จากภาพที่เราได้มานะคะไม่ว่าจากการร้องเรียนของประชาชนนะคะการจัดการคำว่าการเยียวยาเนี่ยถูกต้องตามเรื่องของเอสพรบคุ้มครองสัตว์หรือเปล่าคะมาขอบยันค่ะขออนุญาตนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านอธิบดีก็อธิบายนะว่าถ้าจำเป็นจริงๆในบางพื้นที่ต้องมีการกำจัดในกรณีที่พบว่ามีการติดเชื้อนะคะตรงนี้ที่ผ่านมานะคะนอกจากการสังเกตแล้วก็การตรวจสอบนะคะจากการของสำนักงานของกรมแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นการประเมินด้วยสายตาสังเกตอาการนะคะแล้วก็เป็นทางฝ่ายเดียวนะคะซึ่งที่เรากำลังเสนอว่าให้มีการคัดกรองมากกว่านั้นได้หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นว่าพื้นที่เป็นโรคระบาดแล้วนะคะมีอาสาในพื้นที่ที่ยินดีที่จะร่วมทำงานหรือมีส่วนช่วยในการคัดกรองนะคะซึ่งทราบมาว่าหลายพื้นที่ที่มีกลุ่มอาสาที่ยินดีที่จะช่วยนะคะแต่ก็ถูกการปฏิเสธนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองในเรื่องของคำว่าการรุนแรงฆ่าในความหมายของท่านนะคะกับผู้ปฏิบัติงานนะคะตรงกันหรือเปล่าเพราะจากภาพหลายๆที่ภาพที่ออกมาทั้งหมดจะเป็นที่นครศรีธรรมราชเองนะคะหรือที่เชียงรายเองนะคะการฉีดการในขั้นการฉีดยาให้จับไปอย่างสงบนะคะแต่การโยนลูกชิ้นการวางยาเบื่อนะซึ่งแม้ว่าจะเป็นการอ้างว่าเป็นการใช้ยาซึมก่อนแต่ภาพที่ออกมาเห็นเนี่ยค่ะมันขัดกับความเป็นจริงเยอะตรงนี้ท่านจะอธิบายยังไงคะคำถามแรกในพื้นที่เนี่ยค่ะยินดีนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่ในแนวอยู่แล้วนะครับว่าพอจริงๆไม่ใช่จากนี้เป็นต้นไปหรอกจริงก็เราก็ร่วมมือกันในหลายๆเรื่องอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะต้องร่วมมือกันตามที่เสนอมาที่จะเข้ามาอยู่ในจุดที่เราเห็นว่ามีความเสี่ยงนะครับที่ตรวจพบเนี่ยทีนี้ตามหลักนะครับการเราจำเป็นต้องให้ยาซึมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยให้ยาคืออย่างนี้ค่ะคือมันมีภาพที่ว่ามันอ้วกออกมาไม่มีปัญหาครับอันนี้เดี๋ยวผมรับไปบอกว่าให้ยาซึมก่อนใช่ไหมคะครับแปลว่าเจ้าหน้าที่ท่านที่ขี่สายไฟที่ที่ทำเกินคำสั่งหรือเปล่าคะเดี๋ยวผมตรวจสอบเรื่องนี้เองนะครับผมตรวจสอบเรื่องนี้เองครับนะครับครับคือผมรับเรื่องทั้งหมดละโอเคนะครับแล้วก็การแจ้งพวกเราว่าความก้าวหน้าในแต่ละเรื่องนะครับที่แก้ไขกันเนี่ยมันมีอะไรแล้วบ้างผมก็จะแจ้งนะครับไม่ช้าช้าแล้วก็การเชิญมาร่วมกันทำนู่นทำนี่เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยก็ต้องเกิดนะครับได้ไหมได้แต่ว่าขอช่วยอธิบายข้อที่จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนครศรีธรรมราชนะครับเช่นตอนเช้าเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าเนี่ย
จำเป็นจะต้องตักกลับเข้าไปเพราะว่าคิดว่าในพื้นที่มีหมาที่เสี่ยงอยู่ก็เลยเข้าไปจัดการดำเนินการโอเคแต่พอตอนเย็นก็ให้สัมภาษณ์ว่าหมาทั้ง14ตัวนั้นเนี่ยเป็นหมาที่ติดเชื้ออันนี้เรื่องข้อที่จริงก็ขัดกันนะครับประการที่2เนี่ยเราก็สงสัยว่าในกระบวนการวิธีการในการคัดแยกอ่ะก่อนที่จะมีการทำลายสัตว์เนี่ยทำไมเราไม่ใช้กระบวนการในการคัดแยกก่อนเพราะหมาบางตัวเนี่ยโอเคเราเข้าใจเรื่องการความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่จะต้องควบคุมโรคซึ่งเราขอขอบคุณทางกรมปศุสัตว์นะครับที่พยายามที่จะมาแก้มาป้องกันเรื่องแบบนี้แต่ว่าเราเห็นว่าการดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนแบบมืออาชีพเนี่ยมันมีความจำเป็นมากงั้นภาพที่ประชาชนเห็นเนี่ยไม่ใช่แค่พวกเรานะเห็นกันทั้งประเทศเลยเนี่ยมันรับไม่ได้เลยคืออยากให้ท่านเนี่ยช่วยตรวจสอบไปถึงผู้ปฏิบัติงานจริงๆเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาได้ทำอย่างที่ท่านอธิบดีเนี่ยได้กล่าวไว้ให้แนวทางหรือไม่ครับครับอันนี้ผมรับไปตรวจสอบนะครับแล้วเดี๋ยวแจ้งพวกเรานะทีนี้มันมีปัญหาว่ามันกลัวว่าเราก็กลัวว่าเนี่ยทางจะมีตัวแทนจะมีตัวแทนของเราเนี่ยไปร่วมได้ไหมไปซักฟังขออนุญาตทีละคนนะเรากำลังขอตรวจอยู่นะคะครับจริงๆทีนี้โอเคถ้าผมตรวจสอบนะครับแล้วก็อะไรที่มันควรจะพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนี่ยก็ต้องทำทันทีนะครับแล้วก็ในหลายๆเคสที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็จะให้พวกเราเข้าไปช่วยด้วยนะครับในวิธีการต่างๆนะครับตามนโยบายของนายหลวงรัชกาลที่9เมื่อ20ปีที่แล้วนะคงไม่มีครับ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 ขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้ขอถามแฟนหลายๆคนที่มาเลยเนี่ยก็คือว่าณวันนี้มันเกิดเหตุการณ์ซึ่งมีความขัดแย้งกันขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับวันนี้ที่ภาคีกับเนี่ยกลุ่มคนรักสัตว์เข้ามาเนี่ยต้องการให้ทางกรมปศุสัตว์หยุดพฤติกรรมที่ทำตัวนี้ก่อนแล้วเรามาหาเรื่องหาประคองออกมาผมถามพี่ว่าพี่จะหยุดได้หรือไม่เอาผมรับปากนะครับตรงนี้เนี่ยผมแจ้งไปทางภูมิภาคหมดแล้วนะครับแล้วก็วันจันทร์นี้นะครับผมก็เชิญปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศมานะครับแล้วก็จะพูดคุยเรื่องพวกนี้นะครับก็ให้ความมั่นใจนะก็จะย้ำแล้วก็ในเรื่องของเครือข่ายพวกเราด้วยคือจริงๆตอนนี้ผมมองว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาโดยหน่วยงานรัฐอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ปศุสัตว์ไม่ใช่อปท.ไม่ใช่สาธารณสุขแค่นั้นแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในสังคมเนี่ยควรจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกต้องอันนี้ผมพูดรวมถึงแม้กระทั่งการตรวจพิสูจน์ซากสุนัขนะครับครับครับมันไม่ได้เป็นการโยนบาปให้หมาถูกไหมฮะตรงนี้ผมไหนๆถ้าเกิดพี่จะจัดประชุมวันที่26แล้วเราขอมีส่วนร่วมได้ไหมขอภายในกรมก่อนนะครับเพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องล่ะนะครับที่ผมต้องทำความเข้าใจกับลูกน้องผมเองนะครับให้ความมั่นใจนะแล้วก็การที่จะตั้งก็อยู่ในแนวแล้วการที่จะตั้งคณะทำงานคณะกรรมการขึ้นมาสักชุดโดยมีพวกเรานะครับหลายๆกลุ่มมาร่วมกันเดี๋ยวผมจะตั้งเองนะครับแล้วก็เชิญท่านมาจริงๆเราก็เคยตั้งนะคณะพวกนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เชิญมาคุยนักนะครับที่ผ่านมาเรามีการประชุมกับปศุสัตว์นะฮะเรามีการที่กำหนดโปรโตคอลมาค่อนข้างชัดแต่พอหลังจากที่เราประชุมไปแล้วมันเงียบหายฮะคือปศุสัตว์เองก็ไม่ได้ฟอลโล่เรื่องอะไรต่อหรือมันไม่ได้กระจายข่าวสารถึงท้องถิ่นเลยคือเราจะมีห้องที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของท่านอยู่ตลอดเวลาสื่อสารกันตลอดเวลาแต่จะเป็นการสื่อสารในทางเดียวกันคือจะไม่มีการตอบรับนะคะทุกอย่างก็จะรอคำตอบจากท่านผู้ดีตลอดนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราจะมีการสอบถามไปทางห้องข่าวที่เรามีการพูดคุยกันตลอดเสมอก่อนที่จะมีการชุมนุมนี้หรือว่าเคสอื่นเกิดขึ้นขอข้อเท็จจริงจากทางท่านตลอดแต่ไม่เคยมีการตอบรับหรือข้อเท็จจริงกลับมารวมทั้งการประชุมหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะทางท่านเองก็บอกว่ามีคณะทำงานแล้วสุดท้ายก็เงียบไปและในการปฏิบัติงานจริงเมื่อมีการสอบถามไปนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบถึงข้อตกลงที่เราอยู่ในที่ประชุมกันเลยจริงค่ะก็แสดงว่าการสื่อสารไม่โอเคเชื่อมั่นผมภายในก็อยากจะได้ยินจากปากท่านเองในสาธารณะด้วยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จริงๆอย่างที่ผมบอกนะเราก็ร่วมมือกันมาตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะสื่อไม่ค่อยจะตรงกันนะครับผมรับไปนะครับแล้วก็ไม่ได้รับไปเฉย
นะครับผมขับเคลื่อนให้พวกเราอยู่แล้วนะครับขอความมั่นใจพี่พูดชัดๆนิดนึงไงว่าเราจะหยุดพฤติกรรมตรงนี้ให้คนรักสัตว์เขาได้ยินมาไอ้ความว่าขออนุญาตถามนิดนึงค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะขออนุญาตกักได้แต่ว่าห้ามไปเคลียร์อย่าไปเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ให้ไปไม่ใช่ไม่ให้ไปตรวจโรคหรือไปควบคุมโรคคือไม่ได้ห้ามกระบวนการจัดการนะคะแต่ขอให้เป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามขั้นตอนขอความยืนยันจากท่านนิดนึงค่ะแต่แล้วสามารถยืนยันได้ด้วยไม่เสียได้ด้วยค่ะถ้าไม่มีการขอแจ้งอย่างเดียวก็จะไม่ได้แต่ล้านทั่วประเทศหายไปไหนครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราฟังวินหมดนะแล้วตบมือนึกว่าผมพูดแล้วเหรอยังอย่างนี้แอบวางยาด้วยนะคะคนจะมีบทลงโทษด้วยเพราะเจ้าที่อาจจะแอบฟังเอานะทั้งหมดเนี่ยนะมันอยู่ในเรื่องเดียวล่ะนะครับว่าการดำเนินงานกรณีพบโรคนะครับหรือไม่พบโรคก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องจับสุนัขมาเลี้ยงมากักขังหรือว่าถึงแม้จะพุทธสุสลิปก็แล้วแต่จะต้องมีเครือข่ายพวกเรานะครับเข้ามารับรู้มาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ผมเรียนว่ากรมปศุสัตว์ไม่เคยทำโดยพละการมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเน้นหน่วยงานภาครัฐซะเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีองค์กรของพวกเราที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องพุทธสลีปของสุนัขแมวเนี่ยพวกเราก็ต้องรับรู้แล้วมันเป็นความจำเป็นจริงๆนะครับได้นะเดี๋ยวขอนิดนึงครับถ้าเราในส่วนร่วมนะคะทุกครั้งที่เจอหมาคุณก็มีการตัดหัวแช่อยู่แล้วใช่ไหมครับเราขอหมอของเราเข้าไปตรวจร่วมด้วยมันจะเห็นฝ่ายหมอฝ่ายปศุสัตว์อย่างเดียวไม่ได้ต้องหมอฝ่ายเราด้วยถ้ามันเห็นตรงกันหมอฝ่ายเราส่งเข้าไปตรวจว่าเป็นก็น้อมรับค่ะเอ็มหมอฝ่ายเรานี่หมายถึงใครหมอเอกชนที่ร้านที่ปฏิบัติปากหมุดอย่างเดียวว่าเป็นเอาไม่เป็นไรอันนี้คือร่วมนะครับให้ผมไม่เข้าใจว่าร่วมเนี่ยร่วมทุกขั้นตอนล่ะนะครับแต่เรื่องของห้องปฏิบัติการอะไรต่างเนี่ยมันต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้แต่กรณีที่พี่ว่าเนี่ยคือร่วมมาเห็นด้วยว่าตัดหัวตัวไหนอะไรต่างใช่ไหมฮะพี่ผมขออนุญาตใช้ไมค์นิดนึงนะฮะคือเสียงพูดไม่ได้ยินนะโอเคอย่างนี้นะยากครับคืออย่างนี้ครับขออนุญาตพูดแทนความรู้สึกกับประสบการณ์ของหลายๆคนนะครับพี่คือตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่าเวลาที่มันมีปัญหานะฮะแล้วจำเป็นต้องพูดจุดสลีฟอันนี้เราไม่ได้ขัดนะฮะเราเห็นด้วยในกรณีที่เขาแสดงอาการและเขาเป็นอันตรายนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอะไรนะครับคือสิ่งที่ตัดสินเขาเพราะฉะนั้นมาตรการที่ควรทำก็คือยังไงฮะคัดแยกแล้วก็รอดูกักดูอาการนะครับแล้วก็มีโปรโตคอลออกมาชัดเจนว่ายังไงกี่วันกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยยังไงอันนี้คือสิ่งที่ทำเรายกตัวอย่างชัดๆเลยนะฮะอย่างที่บ้านแม่จะรับบ้านแม่อะไรนะอย่างเงี้ยจะรอที่เชียงรายเงี้ยอันนี้มันเป็นคดีความซึ่งผมเองนี่แหละครับดำเนินคดีไปแจ้งกว่าเองนี่แหละฮะไปเจี๊ยบนี่แหละอันนี้เพราะเรามองว่ามันไม่ได้ดำเนินการบนความชอบธรรมหรือมีเมตตาธรรมเลยส่วนเรื่องของข้อกฎหมายก็เป็นนั้นกันนะฮะคือก็ว่ากันไปแต่ว่าพอมันมีประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอีกที่หนึ่งคือที่ลิเซ่พบว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าแต่การแก้ปัญหาคืออะไรฮะคือการแยกกัดการเอาไม่มีกรงอยู่บนเขาลำบากเอามาดมอาสาทำไมเรามีทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราไม่หยิบมาทำมันถึงเวลาที่เราต้องทำเราไม่ต้องมาอ้างข้อกฎหมายมาตราเก้าว่าเฮ้ยมันจำเป็นมันไม่มีที่ในเมื่ออาสายืนอยู่ฮะเราต้องการการมีส่วนร่วมของคนในประเทศเข้ามาช่วยประสุทธิ์ทำอะไรบ้างคะ
นะครับผมเข้าใจก็ไม่ใช่รับปากนะครับก็รับที่จะดำเนินการร่วมกันนะหลักการนี้แค่นี้นะครับต้องเดินหน้ากันต่อนะทีนี้เนี่ยการเดินหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งกรรมการใหม่ดีกว่านะที่หยุดแล้วก็หารือเพื่อเดินหน้าดีกว่าอันนี้ผมรับปากแล้วนะครับถ้ามีความจำเป็นเนี่ยถ้ามีความจำเป็นย้ำอีกครั้งนะครับพวกเราต้องมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะจำเป็นยังไงเนี่ยถ้าก็ส่วนร่วมของพวกเราผมคิดว่าคงไม่ทั้งหมดนี้หรอกต้องมีตัวแทนเพราะนั้นบอกว่าหมาสำคัญกว่าคนเดี๋ยวต้องมีชื่อตัวแทนเลยนะที่ให้ผมนะได้เลยไหมได้เลยเอามีมีมาว่าภาคีนั่นแหละไอ้นี่จะมีหมดแล้วค่ะในเอกสารด้านหลังที่ท่านจะมีโอเคนะครับได้ค่ะแล้วเดี๋ยวผมเชิญประชุมให้เร็วนะครับภาคีของพวกเราเนี่ยในปีนี้นะครับในปีนี้เนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับปีนี้ถึงปี63นะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายครับอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าต้องตรวจสอบนะว่ามันเป็นคลินิกที่ออกหน่วยเองหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับเรื่องพวกนี้พวกเราก็ต้องช่วยกันนะครับว่าเฮ้ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมยินดีนะมันจะเบาภาระของกรมในเชิงสังคมได้เยอะนะครับถ้าพวกเราได้มาช่วยจริงๆผมไม่ได้รังเกียจอะไรหรอกเรื่องอะไรวัคซีนขาดตลาดผมเรียนนี้เท่าที่ไม่ใช่เท่าที่ผมก็เชิญผู้นำเข้ามานะผู้นำเข้าวัคซีนมาในจำนวนที่เขาขออนุญาตนำเข้าเนี่ยมันถึง 8-9 ล้านโดสนะครับอันนี้คือจำนวนที่ขอนำเข้าแล้วก็นำเข้ามาตั้งแต่ต้นปีนะครับแผนของเขาเนี่ยจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ยประมาณ8ล้าน3ที่เข้ามาอันนี้คือผู้นำเข้าผู้นำเข้าเนี่ยก็จะขายให้กับบริษัทเล็กๆที่ไปขายให้กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการควบคุมบริษัทเล็กๆที่ไปขายกับท้องถิ่นเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เราได้แต่ขอความร่วมมือ1นะครับก็พยายามสอบถามไปบริษัทเล็กๆเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าโอ้โหมันออเดอร์ไม่ใช่ออเดอร์ออเดอร์เนี่ยมันปกติที่เข้ามาอยู่แล้วแต่การเร่งรัดของแต่ละท้องถิ่นมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นขอความเห็นใจตรงนี้นะครับไม่นานอาจจะขาดวันนี้มาลืนมาหรือพรุ่งนี้มานะฮะผมเรียนว่าเราก็สอบถามไปในหลายพื้นที่นะครับอาจารย์วันนี้ฟังนิดนึงท่านที่เคยนำสุนัขแมวไปฉีดวัคซีนแล้วมีบัตรนั่นหมายถึงว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าจะต้องมาฉีดซ้ำเมื่อไหร่วันนี้เนี่ยยังไม่ถึงกำหนดเลยก็พากันมาเยอะทีนี้เราโทษใครไม่ได้หรอกผมคิดว่ามันเป็นความตระหนักของพี่น้องประชาชนนะเพราะฉะนั้นการที่วัคซีนขาดเลยนะครับเกิดเลยนะครับแต่ไม่ได้ทั่วประเทศหรอกเพราะนั้นผมก็ช่วยไปสัมพันธ์นะครับพวกเราช่วยด้วยว่าถ้าหมาแมวเรามันยังไม่ถึงกำหนดนะครับในก็ให้ถึงกำหนดแล้วค่อยมาฉีดการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเนี่ยถึงปี63นะครับเพราะนั้นแต่ละปีเนี่ยก็ยังฉีดจนถึงกันยาวัคซีนมีพอนะเพราะนั้นจะแก้ปัญหาเรื่องของวัคซีนไม่พอลงได้ในช่วงหนึ่งนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยวัคซีนของกรมปศุสัตว์ในเองนะครับถึงแม้จะซื้อน้อยก็จะลงไปช่วยท้องถิ่นอยู่ให้เต็มที่นะครับ
ขออนุญาตเรียนถามท่านนะคะครับไม่ทราบว่าได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้หรือยังว่าคือตอนนี้เราคิดว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อวานนี้แล้วก็4-5วันที่ผ่านมา2 ที่ที่ผ่านมาท่านจะทำยังไงกับปศุสัตว์ที่ได้กระทำการที่ไม่เหมาะสมโดยการฆ่าหมูอย่างไรท่านมีการดำเนินการทางด้านวินัยข้าราชการบ้างหรือไม่ขอฝากเรื่องนี้เลยค่ะครับครับครับมาฉีดวัคซีนแล้วมีเจ้าของฆ่ามาไหมมีปอกคอแล้วบอกว่าฉีดแล้วขออนุญาตค่ะนะโอเคค่ะในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะโอเคท่านก็รับปากแล้วนะคะว่าจะมีการตรวจสอบมากขึ้นนะคะทีนี้ท่านก็ยืนยันว่าจะมีการหยุดแล้วก็มีการตั้งคณะทำงานคณะทำงานร่วมกันถ้ามีการพบเห็นการกระทำหลังจากนี้ไปเราจะติดต่อกับใครจะประสานและจะมีมาตรการที่เด็ดขาดยังไงบ้างคะแจ้งมาผมเลยนะครับเดี๋ยวเราพอมีแล้วเนี่ยตั้งกรรมการแล้วเดี๋ยวผมจะรีบเชิญคุยนะครับเชิญคุยได้เดี๋ยวเรามากำหนดนะกำหนดไทม์ไลน์กำหนดแอคชั่นแพลนวิธีปฏิบัติกันเครือข่ายท่านมีทั่วประเทศโอเคนะครับผมสรุปว่าท่านแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนและตัวแทนจิตอาสาทั้งหมดนี้ว่าตั้งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการเซ็ตซีโร่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เพียงแต่ว่าที่เราคุยกันเองนะครับในความจำเป็นที่ต้องทำเนี่ยก็ต้องคุยกันก่อนแค่นั้นนะครับตามขั้นตอนนะเข้าใจนะมันมีขั้นตอนอยู่แล้วทุกคนทราบคือที่ผ่านมาขั้นตอนมันตรวจสอบไม่ได้นะคะไม่ใช่ก็นี่ไงถ้าเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ไหนทำโดยราชการผมดำเนินการเองนะครับท่านรับปากว่าดำเนินการทางวินัยทางการทางวินัยค่ะมีสายด่วนไหมคะแต่ผมให้ความสำคัญกับคณะที่เราจะมาทำงานร่วมกันนะนะครับให้คณะพวกเราเนี่ยเข้าใจและจะสื่อถึงพวกเราทุกคนให้เข้าใจจนกว่าจะได้รับความชัดเจนนะคะครับนะพอสมควรนะครับขอบคุณนะเดี๋ยวผมมีคำถามนึงค่ะได้ไหมคะนำเสนอโดยรวมถึงการจัดการค่ะอย่างนี้นะคะสัตว์จรจัดเนี่ยที่ฉันเคยติดต่อที่ฉันก็เรียนค่ะแต่ว่าที่ฉันจับไม่ได้ถ้าจับได้ที่ฉันจะออกคุณตัวเองต้องทำมันฉีดวัคซีนทายาทเนี่ยค่ะจะทำหาหน่วยงานที่ไปช่วยจับที่สักทีนึงไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเอกชนค่ะเอกชนใช่แล้วใช่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 ครับ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 ผมเรียนนี้มันซ้ำกันอยู่แล้วนะครับที่ท่านเสนอเนี่ยขอบคุณขอบคุณเนี่ยจริงๆนะเขียนกันนะคะแล้วก็ส่งมาผมไม่ว่า
นะครับกำลังจะพยายามเปิดตัวอย่างที่ดอนเมืองนะครับถ้าท่านที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเมื่อเราเปิดหน่วยที่ผ่าตัดทำหมันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีเดี๋ยวผมเรียนแล้วว่าเราทำนำร่องเพื่อจะรู้จะให้รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาอะไรบ้างการทำตรงนี้นะครับก็จะมีกลุ่มผมก็จำชื่อท่านไม่ได้แล้วป้าคนหนึ่งก็จะไปเก็บหมาจรจัดแมวจรจัดมาให้มาแล้วก็มาให้เราทำหมันอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครือข่ายนะครับถึงแม้ว่าป้าคนนี้จะไปเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ดูแลผมก็ถามดูแล้วเขาไม่กี่ตังค์เองเป็นค่าน้ำมันรถค่าอะไรต่างเพราะนั้นเนี่ยภาพอย่างนี้เนี่ยกรมทำมาที่ดอนเมืองแล้วก็คุณโรเจอร์จะรู้สักพอเรามาคุยกันเรื่องดีๆบ้างนะมันก็มีเยอะด้วยแต่ปัจจุบันมันทำไงได้อ่ะพอมีเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาที่ไม่ดีเนี่ยผมรับนะรับที่จะเร่งแก้ไขนะครับตามที่เราคุยกันมานะแล้วก็เรื่องอาสาฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้ 50,000 กว่าคนแล้วนะครับในท้องถิ่นนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราไปติดต่อที่ท้องถิ่นเนี่ยแต่ละคนต้องเราก็พยายามยกระดับนะยกทางป้าเนี่ยพวกเป็นกลุ่มจิตอาสาจังหวัดนนท์นะคะเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทก่อนเนี่ยพวกเราได้รับความร่วมมืออย่างเลยนะให้วัคซีนเรื่องอะไรจะเรียกพวกเราประชุม2เดือนครั้ง1เดือนครั้งนะคะบริษัทก่อนน่ะทีนี้บริษัทคนที่ย้ายมาใหม่เนี่ยขอฝากท่านคุณว่าพอพวกกลุ่มจิตอาสาพวกเราไปขอเนี่ยเหมือนกับพวกเราเนี่ยเอายาไปขายแล้วคุณฉันฉีดยาเองเลยบอกใช่เอาผิดกฎหมายนะเอาแบบพวกป้าเนี่ยฉีดมา30ปีแล้วอะหมาจรจัดน่ะครับครับแล้วทำไมพูดเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทในนั้นตอนเนี้ยคุณป้าถ้าเขาขอเวลาสักวัน2วันมาอบรมเนี่ยมีเวลานะมีค่ะมีขอวันที่ค่ะฉีดมา30ปีแล้วครับคุณอยากทําไม่ได้อ้างคืออันนี้เราเข้าใจเข้าใจนะใช่ใช่ใช่คุณควรจะมีเจ้าหน้าที่ทิ้งไว้ให้เราบ้างคือคุณปิดเลยคุณปิดแล้วคุณก็ไปลงตามพื้นที่ซึ่งไอ้ที่เรารออยู่มันก็ทำไม่ได้อันนี้ต้องโทษด้วยนะครับจริงๆเราเปิดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการภายในนะครับจริงๆเราไม่มีภารกิจที่จะต้องเปิดอย่างนั้นหรอกเราเป็นการภายในที่จะเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆท้องถิ่นนะครับแล้วก็ผมเรียนว่าหลายๆท้องถิ่นก็มาดูงานที่กำแพงเพชรที่อะไรต่างก็มาดูงานตรงนี้นะเพราะนั้นคนจำกัดไงบางทีต้องไปออกหน่วยออกต่อไปเหมือนแก้ตัวผมก็ตอบ2ครั้งแล้วนะตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับคำตอบใจยุติค่ะแต่เดี๋ยวรอฟังคำเดียวจากท่านครั้งเดียวนะคะให้ท่านชี้แจงครั้งเดียวฟังแล้วก็จบ
ตรงนี้กันนะคะค่ะขอเลยค่ะการกำจัดสุนัขแมวที่ติดเชื้อหรือร่วมฝูงกับกลุ่มที่ติดเชื้อนะครับถ้ามีความจำเป็นเราจะดำเนินการตามขั้นตอนตั้งใจว่าทุกท่านเนี่ยทราบมาวันนี้ไม่มีภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดโรคเราจะมาพิจารณาร่วมกันนะครับเอาทั้งด้านกฎหมายทั้งด้านสังคมทั้งด้านความเหมาะสมแรงต่างเข้ามาพิจารณานะครับตามนี้นะท่านอยากจะให้บอกเรื่องที่ท่านอาจจะพูดอะไรนะว่าเรื่องเก็บภาษีหมาที่ท่านพูดมันเป็นเรื่องที่ไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีแล้วค่ะพูดอะไรไม่ได้ค่ะมันกลายเป็นปัญหาไปตอนนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะจบค่ะโอเคนะตอนนี้ประเด็นที่เราสงสัยกันมานะคะแล้วก็อยากจะมาถามท่านมันจะกลายเป็นปัญหาหมาจรล้นประเทศไทยเพราะว่าคนที่แม้แต่ทำหมันคนที่ยังหมายังไม่ทำคือวัคซีนยังไม่ทำแล้วจะมาเสียภาษีได้ยังไงเพราะว่าแล้วเขาจะผลักหมาออกให้คนบ้านมันจะกลายเป็นปัญหาหมาจรตอนนี้โอเคค่ะอันนี้เมื่อแม้ตอนนี้ถ้าแล้วเราต้องถามท่านเพื่อความชัดเจนว่าข่าวนั้นพอไหมครับถ้าเก็บภาษีจริงๆหมาล้นประเทศไทยค่ะไอ้บ้าก็จะต้องอย่าเป็นแค่จะให้ข่าวเรื่องภาษีเนี่ยนะผมว่ามันชัดเจนอย่างนี้ทำไมเขาเขียนป้ายอย่างนั้นอ่ะเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะต้องเข้าใจเพราะว่าพอให้อาหารผมว่าทุกคนทราบอยู่แล้วก็จะมากันอีกพอเริ่มให้อาหารจะมากันอีกแต่สิ่งผมเรียนนี้หลายๆหน่วยงานเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่รู้หรอกเขาพยายามที่จะหาที่เลี้ยงสุนัขเหล่านี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเอาห้ามให้ก่อนแต่พอพยายามหาที่เลี้ยงเนี่ยมันยากจังเลยเพราะนั้นกระบวนการที่จะเข้าใจคือโอเคนะคะเอานะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะตอนนี้สิ่งที่เราอื่นๆที่จะเพิ่มเติมนะคะไอ้ปัญหาต่างๆที่มันมีมานานนะคะท่านอธิบดีหรือพวกเราก็ทราบกันนะแต่ที่เรื่องด่วนตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่นะคะเรื่องการจัดการเรื่องชาวบ้านตอนนี้ค่ะนะคะแล้วก็ในกระบวนการต่อไปก็คิดว่าเมื่อท่านรับทราบปัญหาจากทุกท่านจริงๆแล้วก็คงมีการประชุมหารือกันต่อไปในแนวทางออกนะคะนะเชิญขอนิดนึงครับนิดเดียวคือว่าตอนนี้อย่างที่ผ่านขนาดนั้นในปีนี้มันควบคุมได้เพราะฉะนั้นการให้ข่าวที่มันเวอร์เกินจริงไงมันทำให้เกิดการแตกตื่นวันนี้เลยอยากให้ได้คำยืนยันชัดเจนจากพี่ว่าสถานการณ์ของมันจริงๆนะตอนนี้มันเป็นยังไงมันเวอร์ไปไหมเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมากับการจัดการอย่างนี้อย่างนี้ผมก็ส่งในสื่อเยอะแล้วนะถ้าเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมาเนี่ยมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่การอย่างนี้เอาให้ผมตอบก่อนดิฟังให้ตอบก่อนแล้วกันจะถามไปแล้วฟังหน่อยนะคะผมว่าทุกคนก็เห็นด้วยกับผมว่าวันนี้ไม่ว่าข่าวอะไรก็แล้วแต่โซเชียลเยอะจังการที่โซเชียลเยอะแล้วก็มันก็เหมือนกับความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะเว้ยใช่ไหมมันแรงเว้ยอะไรเว้ยแต่ว่าในสถิติเนี่ยก็ตามที่ผมให้ข่าวนะครับในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดก็จุดเดียวเองแล้วก็เอาไปพัวพันกับแผนที่ปลอดโรคมันคนละเรื่องกันแผนในจุด2จุด3จุดประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดต่างๆตอนนี้เนี่ยผมดูข้อมูลเมื่อวานเนี่ยเหลือ38จุด
นะครับจาก24จังหวัดจากของเดิมเนี่ย130กว่าจุดนะครับเหลือเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นตามลำดับนะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับจริงๆพวกเราด้วยนะครับที่ช่วยกันบอกช่วยกันเฮ้ยเอาไปฉีดวัคซีนไว้แต่ที่ผมเตือนตะกี้นั่นน่ะถ้ายังไม่ถึงกำหนดนะอย่าพึ่งมันจะมันให้หมาที่ถึงกำหนดก่อนนะครับให้เขาได้รับการฉีดก่อนเป็นลำดับไปนะครับเพราะสถานการณ์เนี่ยตามที่แถลงนะครับว่าดีขึ้นตามลำดับจริงๆนะครับน่าพอใจถ้าจะเปลี่ยนจากการเข้าไปให้ข้อมูลในระบบการแพทย์ในการที่จะให้ประชาชนรับรู้เข้าใจว่าสุนัขจรจัดเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ากลัวหรือว่าสุนัขที่เนี่ยทั่วไปเนี่ยติดเชื้อทำไมเราไม่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการติดเชื้อไม่ใช่ว่าต้องตายทันทีหรือว่าตายแน่นอนแต่ว่ามันสามารถฉีดเซรุ่มเพื่อป้องกันการที่จะขึ้นสมองได้มันซึ่งมันช้ากว่าโดนงูพิษกัดอีกแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าตายอย่างเดียวมันทำให้เกิดการแตกตื่นซึ่งทุกวันนี้มันกลายเป็นประชาชนเกิดการขัดแย้งกันอยากให้ร่วมไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้บ้างว่าจริงๆแล้วทุกคนถ้าตัวหมาคุณไปฉีดกันได้เลยถามไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ตอบแล้วล่ะนะครับว่าการฉีดเซรุ่มในบุคคลเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงอย่างพวกเราเนี่ยถามว่าเสี่ยงไหมผมก็ว่ามีความเสี่ยงนะที่เราไปช่วยพวกนี้เนี่ยเขาก็เตรียมเซรุ่มไว้ฉีดนะครับเพียงแต่ว่าความอะไรความสมเหตุสมผลนะครับไม่งั้นทุกคนก็จะขอฉีดหมดเลยนะครับแล้วฉีดเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ประโยชน์นะการฉีดพวกนี้มันก็ต้องมีเหตุผลที่หมอเขาจะให้ความเห็นนะครับก็อันนี้กระทรวงสาธารณสุขทราบนะครับเขาก็เคยเล่าให้ผมฟังนะคือมันต้องรับรู้ให้ประชาชนรับรู้แล้วว่าเมื่อไหร่ที่คุณสัมผัสคุณต้องรีบไปฉีดก่อนเพราะว่าอนามัยอะไรที่มีอันนี้ใช่ไหมไอ้คอร์เซ็นเตอร์ของกรมนี่ทราบยังโอเคนะครับฟังมาดีนะคะเอาอันนั้นผมขอบคุณคอร์เซ็นเตอร์โอเคนะคะก็คิดว่าในข้อเรียกร้องต่างๆข้อเสนอต่างๆนะคะที่เราได้เสนอนะคะแล้วก็นำเสนอของท่านในวันนี้นะคะก็คงเป็นคำตอบที่ชัดเจนไปแล้วนะคะส่วนในเรื่องอื่นๆที่จะเราจะรวบรวมนำเสนอต่อไปไม่งั้นคอร์เซ็นเตอร์รับกันไม่เลยตรงนี้ในด้านหลังนะคะเราจะประสานให้นะคะแล้วก็ขอว่าในการให้ข้อมูลนะคะขอให้มีความชัดเจนถึงพื้นที่นะคะแล้วก็การปฏิบัติงานนะคะให้ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะตรงนี้นะคะโอเคอ้าวขอบคุณนะอ้าวขอบคุณนะครับพอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคำถามนึงค่ะคือผมเนี่ยคิดระบบที่จะไปทำออกกับเซนซิโน่ให้คนแต่วันนี้ทำมาหมดไว้ชุดนะครับเอาส่งมาแต่ว่าคือระบบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในทุกวันนี้เป็นการเชื่อมยังไม่เสร็จอยู่ในเพจลูกผมครับที่เป็นเลขาหมด100ชุดนะคะแจกเลยท่านครับขอท่านผู้ชมที่มาที่ที่จะขอขออนุญาตเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ส่วนตัวนะคะ10ไร่ก็เดี๋ยวแจ้งมาที่ที่มาขอมาพูดดีแล้วขออนุญาตนะคะดีแล้วก็ส่งมาทางคุณครูที่เรียน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 ก็ตอนนี้การเจรจากันระหว่างกลุ่มคนรักสัตว์แล้วก็ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะคะก็อาจจะมีเสียงอื้อๆนิดหน่อยเพราะว่าทางบรรดากลุ่มคนรักสัตว์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้มากพอสมควรนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีคำถามนะคะแล้วก็
พยายามที่จะร้องตะโกนเพื่อสอบถามกับทางอธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อให้ได้คำตอบอะไรลักษณะนี้ซึ่งทางท่านอธิบดีก็ถือว่าท่านก็ตอบคำถามได้อย่างตรงแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ในวันนี้เนี่ยที่ทางกลุ่มคนรักสัตว์เดินทางมายื่นเอกสารแล้วก็คำร้องต่างๆในเรื่องนโยบายเซตซีโร่เนี่ยนะคะทางท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ยินดีที่จะรับเรื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเรียกประชุมปศุสัตว์ทั่วประเทศนะคะในวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยทางกลุ่มคนรักสัตว์ที่เดินทางมาในวันนี้เนี่ยประเด็นหลักๆที่ต้องการจะเรียกร้องเลยนะคะก็คือขอให้ทางกรมปศุสัตว์หรือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยหยุดนโยบายเซตซีโร่ไว้ก่อนซึ่งเซตซีโร่เนี่ยก็คือการที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปจับสุนัขจรจัดนะคะหรือแมวนะคะแล้วก็มีการฉีดยาทำให้สัตว์เหล่านี้ซึมแล้วก็สุดท้ายตายในที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนจะเห็นว่าเขาจับรวมแล้วฆ่าไปเลยทั้งหมดแล้วก็มีการมากระจายบอกว่าสัตว์เหล่านี้ที่ถูกฆ่าเนี่ยเพราะว่าเสี่ยงที่จะติดโรคพิษสุนัขบ้าตรงนี้เนี่ยทางกลุ่มคนรักสัตว์ก็เลยเล็งเห็นว่าทำไมไม่มีการคัดแยกก่อนตัวไหนที่อยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงก็คัดแยกไปรวมกันไว้ตรงนั้นเพื่อเฝ้าดูอาการส่วนตัวไหนที่ยังอาการยังไม่แสดงก็คัดแยกไปรวมกันไว้ในอีกกลุ่มที่ยังไม่แสดงการเพื่อเฝ้าอาการนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าตัวไหนที่มีอาการนั่นแปลว่ามีแล้วถึงค่อยกำจัดทิ้งนะคะก็ในวันนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมปศุสัตว์เนี่ยก็ยินดีรับเรื่องตรงนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รับปากว่าจะมีคำสั่งให้ยุติเรียกว่าระงับการนโยบายเซตซีโร่เนี่ยไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดมีความจำเป็นจริงๆในบางพื้นที่นะคะหรือว่ากับสัตว์บางตัวที่อยู่ในพื้นที่ไหนซึ่งถ้ามันจำเป็นจริงและเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนี่ยถ้าหากจำเป็นจะต้องกำจัดโดยทันทีมีการจับสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมาคมนี้ทางกรมปศุสัตว์จะมีเรียกปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศนะคะมาประชุมกันหารือกันแล้วก็จะเรียกประชุมกันเป็นตัวแทนของภาคประชาชนประมาณนี้นะคะได้ตอบรับนะครับว่าจะไปตรวจ